นี่คือคลิปสุดท้ายของปีค่ะเย้ก็เลยถึงโอกาสดีโอกาสเด่นมารวบรวมร้านหมูกระทะตลอดปี2022ให้เพื่อนๆดูใช่แล้วเราก็จะมาโหวตกันว่าเราชอบร้านอะไรมากที่สุดมันจะได้ออกเป็นโชว์ร้านหมูกระทะในดวงใจของโมจิโกะ2022นี้จากที่เราบอกว่าเราจะเดินทางตามล่าหาความอร่อยให้ครบ100ร้านสรุปเราไปทั้งหมด134ร้านเย้ yeah! และในนั้นเป็นร้านหมูกระทะทั้งหมด21ร้านวันนี้เราเลยจะมาทำเลยกินร้านหมูกระทะ21ร้านโอ้โหถ้าเปรียบเป็นเงินตอนนี้คือรวยมากรวยเละ20ล้านเริ่มจุดเด่นของที่นี่อยู่ที่น้ำจิ้มที่เนี่ยคือเป็นน้ำจิ้มไข่ซีฟู้ดเห็นน้ำจิ้มเรารู้เลยไม่ต้องดูหมูกระทะ71ใช่ครับ71หมูกระทะตอนนี้เขามีอีกสาขาหนึ่งแล้วด้วยปะเขาจะย้ายทำร้านใหม่เลยก็คือแบบรองรับคนไม่หวั่นไม่ไหวอ่ะคือว่าร้านนี้จุดเด่นเขาอ่ะคือเนื้อของเขาที่มีหลายแบบแบบพรีเมียมเลยอะไรเงี้ยมีหอยเชลล์ตัวยิ่งเป้งเป้งร้านนี้จริงๆแล้วมันเป็นสไตล์ปิ้งย่างเหมือนปิ้งย่างเหมือนปิ้งย่างใครที่ชอบกินน้ำจิ้มซีฟู้ดชอบกินน้ำจิ้มหอมมะนาวต้องมาคนที่ชอบกินแบบปิ้งย่างแบบบีคิวอ่ะต้องลองมาที่นี่จุดเด่นของเขาคือหมูกระทะที่มันเป็นพรีเมียมแล้วน้ำจิ้มที่เป็นซีฟู้ดตรงใครนี่คือร้านที่หนึ่งค่ะมันเป็นร้านหมูกระทะเฮงๆที่เราอ่ะไปเจอใน Facebook เว้ยแล้วเราเห็นเลยว่ามันน่ากินมากแล้วเราทำไมเราไม่เคยได้ยินชื่อร้านนี้มาก่อนมันเป็นแบบน้ำจิ้มเขาอ่ะเวลาเห็นหมูที่มันจิ้มลงไปในพริกอ่ะมันแบบเฮ้ยมันเด็ดสลตีอ่ะโมเมนต์ที่โมชอบที่สุดเวลากินหมูกระทะคือเราตอกไข่ลงไปเว้ยแล้วเราเอาหมูที่ย่างแบบเกรียมๆสั่งทั้งเกรียมๆอ่ะจุ่มลงไปในไข่แดงให้เนื้อไข่แดงมันทะลักแล้วก็จ้วงน้ำจิ้มอีกทีนึงแล้วก็เข้าปากอย่าบอกว่ามันเหมือนร้านในดวงใจเรานะจะเป็นอันดับหนึ่งมั้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยๆๆหมูกระทะเป็นร้านแรกที่เราเปิดว่าเราจะเดินตะลุยกินตามล่าหาความอร่อยใช่บอกเลยนะว่าเป็นร้านที่รสชาติยังตาตึงอยู่ในหัวใจอยู่ในปากแล้วน้ำจิ้มน่ากินมากโอ้ my god เราจะบอกเลยว่าร้านนี้คือร้านที่เราไปตั้งแต่เราไปมาแล้วรู้สึกว่าเราชอบร้านนี้ที่สุดเพราะฉะนั้นเฮ้งๆๆคืออันดับ1ในดวงใจของโมค่ะจริงครับจริงครับคืออะไรจะบอกได้เลยว่าอันนี้คืออันดับหนึ่งร้านอันดับหนึ่งและไอ้นี่อร่อยมากเกี๊ยวกุ้งทอดอ่ะอร่อยมากแล้วหมูเขาหมักแบบดีมากคือแบบโอ้ตักขึ้นมาแล้วมันมีผักชงผักชีมีอะไรคือแบบน้ำจิ้มมันดีมากจริงจริงซิงลี่ริมเลจุดเด่นของร้านนี้คือวิวดีออยังไม่รู้ว่าเขาขายที่เดียวอยู่หรือเปล่านะเพื่อนๆแต่วันที่เราไปอ่ะคือเขาขายริมทะเลเลยแล้วจุดเด่นคือเขาแบบมีเสื่อให้มีเตาให้อะไรพร้อมแล้วก็ราคาย่อมเยาวมากปกติกินริมทะเลมันจะชาร์จเนาะใช่มันจะราแบบเมนูค่อนข้างแพงบางทีแบบข้าวผัด300อะไรอย่างเงี้ยแต่ร้านนี้คือราคาดีแล้วก็น้ำจิ้มก็คือเหมือนร้านหมูกระทะช่างขีดแหละใช่ราคาก็เท่าเท่ากับหมูกระทะช่างขีดปะใช่แบบใกล้ๆกันไม่ห่างกันมากเลยแต่ได้วิวได้ริมเลสสุดใช่หมูกระทะร้านแรกๆในประเทศสูตร48ปีขอเรียกว่าเนื้อปิ้งจังกิสค่ะร้านต่อไปร้านนี้ตำนานหมูกระทะแนะนำว่าร้านนี้เป็นร้านที่รสชาติกลางๆที่ผู้ใหญ่จะชอบกินและกินง่ายบางทีร้านอื่นอาจจะรสชาติเข้มข้นเกินไปเงี้ยแต่ร้านนี้คือสบายสบายรสชาติผู้ใหญ่อ่ะกินง่ายแล้วก็มีอาหารจีนอื่นๆด้วยที่แบบสามารถกินได้เนาะมีสตอรี่เยอะร้านนี้ใช่สตอรี่เยอะคลิปนั้นฉันผมเด้งมากเลยว่ะ อันนี้คือหมดไหมหมดร้านนี้ชื่อเหรอต้องติดโพไม่รู้อันดับที่เท่าไหร่ชาบูแม่ลูกตกโอ้ร้านนี้ต้องติดโพอยู่ที่เชียงรายเป็นบุฟเฟ่ที่แบบเนื้อโอเคมากในราคา199ป่ะใช่บอกเลยว่าเนื้อดีมากและชาบูน้ำดำเขาอะเลิศแรกสแมนแตนมากเรื่องจริงเลิศแรกสแมนแตนแล้วเนื้อสไลด์เขาอะเหมือนร้านที่400กว่าบาทคือเนื้อเขาคุณภาพควอลิตี้แบบ
ดิดูมันแซ่บดินี่ดูดิคุ้มมากคุ้มเกินคุ้มรวมน้ำรวมขนมรวมทุกอย่างแล้วชาบูแม่ลูกโป่งต้องติดโพอุ้ยจริงมันจึ้งมันจึ้งมันจึ้งมากหมูกระทะที่นี่นะคะมีลิฟต์นะคะอ๋อนี่นะคะเรากำลังจะขึ้นไปชั้น3นะคะเป็นร้านหมูกระทะร้านแรกที่เห็นว่ามีลิฟต์นี่ก็คือเมนูของเขาว้าวนี่นะคะมีเป็นชุดนะคะที่นี่มีเป็นเนื้อด้วยนะคะมีหมูเนื้อรวมมิตรนะคะคือโมชอบที่นี่เขาจะมีความชัดเจนว่าจะกุ้งสดหรือว่ากุ้งแก้วนี่เบคอนก็มีหมูสามชั้นก็มีคือเราชอบความชัดเจนของเขาร้านนี้นะคะร้านไม่ชื่อแตกเรียกว่าร้านหมูกระทะลิซ่าคือพอกลับมาดูคลิปย้อนหลังคือจำได้สิ่งเดียวที่จำได้เลยคือหมักพริกไทยดำซึ่งแบบเราว่าหนุ่มๆหลายๆคนอาจจะชอบร้านนี้พอรสชาติมันมีความดุดันแรงใจไปเพราะว่าใส่พริกไทยดำมาให้แน่นๆเลยน้ำจิ้มเขาก็จะเป็นแบบเน้นเปรี้ยวๆใสๆเผ็ดๆป่ะเปรี้ยวๆใสๆเผ็ดๆไม่ได้หวานอะไรมากอะไรเงี้ยหมูเขาดุดันแล้วหมูเขาดุดันแบบไม่เกรงใจใครแล้วเลยนั่งกินไม่ไหวนี่ก็หิวแน่นอนอร่อยป่ะอร่อยหมักเหมือนกับหมูเลยร้านนี้มีเอกลักษณ์ของรสชาติของตัวเองไม่เหมือนที่อื่น299รวมเครื่องดื่มฟรีร้านนี้โอ้โหอลังการมากมีหมดทุกอย่างเฮ้ยคุ้มค่าแล้วที่วันนี้ขับรถมาน้ำจิ้มคือแบบใช้พริกกี่ตันเนี่ยน้ำจิ้มหมูกระทะน้ำจิ้มหมูกระทะกินมากคุ้มค่าเหตุการณ์มารอคอยร้านที่7ร้านปาโก้โคราชร้านนี้เน้นของแน่นของเยอะมีให้เลือกเยอะมีบะหมี่เป็ดอ่ะมีบะหมี่เป็ดด้วยเน้นของเยอะเน้นกุ้งสดตีนไก่เผ็ดตี4ร้านปิดตี4ตีนไก่เผ็ดเกาหลีแบบยังไม่ได้ล็อกกระดูกโอ้โหอันนี้เกินไปป่ะแม่อันนี้ร้านอะไรนะอ๋ออันนี้ร้านเกาหลีโคเรียนทาวอ๋อเป็นตีนไก่เผ็ดที่โคเรียนทาวใช่แต่ว่านี่เขาไม่ได้ล็อกกระดูกแต่ว่าเปิดถึงตี4 4นี่คือสิ่งที่ได้39คือรวมค่าเปิดเตาแล้วแล้วก็มีผักมีวุ้นเส้นมีน้ำจิ้มให้ครบคือจะกินแค่นี้ก็ไม่ว่าไม่ผิดนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ลองกินหมูกระทะ39บาทแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มมากใครที่ไปงานวัดอะไรเงี้ยค่ะก็คือลองได้นะคะหมูกระทะ39ใช่ตอนนั้นเราไปเกาะลอยงานเทศกาลเกาะลอยใช่หมูกระทะ2หมูนี่ได้หมูต้อง 5-6-7 ชิ้นเลย อจุมมากริลร้านนี้ต้องติดโพโหละ279ของกินเยอะมากกุ้งมีทั้งกุ้งแม่น้ำแล้วก็กุ้งทะเลแล้วก็หมูมีให้เลือกประมาณ1ล้านชนิดหมักประมาณ3ล้านแบบมีกุ้งดองด้วยติดอยู่อย่างเดียวคนเยอะสุดเยอะจริงคิวแน่นเวอร์เยอะตลอดเวลาเนี่ยมีคางกุ้งทอดมีไก่ทอดมีแบบหลายอย่างมากน้ำจิ้มก็มีหลากหลายสไตล์แล้ววิธีการหมักหมูเขาก็คือเลิศมากเนื้อโอเคตัวนี้ราคา279โอ้ยนี่ถ้าอากาศเย็นๆนี่นั่งกินได้แบบดีเลยนะชิลเลยนะสองชั้นแบบหนาๆไม่ใช่จังบางอ่ะกับราคานี้คือสุดยอดเขาจำกัดเวลาไหมเนี่ยไม่จำกัดเวลาเรื่องจริงดีมากเรื่องจริงครับเดอะสกาหมูกระทะผ่านการพัฒนาสูตรเยอะมากเลยนะตอนนี้คือน้ำจิ้มก็พัฒนาเพิ่มเพราะแล้วเขาก็ผ่านศึกมาค่อนข้างยิ่งใหญ่ใหญ่หลวงมากใช่เรื่องของแบบว่าพอวันที่ไปรีวิวคือแบบอินฟูไปรีวิวกันเยอะหลายคนใช่ไหมเขาก็คือตั้งใจทำแล้วก็ล็อกจำนวนคนอย่างดีแล้วพอแบบทุกคนรีวิวปึ้งพร้อมกันวันหลังจากนั้นคือร้านแตกรับมือไม่ทันรับพนักงานใหม่แล้วยังไม่มีเวลาอบรมพนักงานเลยคนก็มาเยอะเกินคาดเลยทำให้เหมือนแบบมีปัญหาเรื่องของแบบระบบการจัดเตรียมของการเสิร์ฟของอะไรอย่างเงี้ยใช่ลองดูไม่เสียหายถ้าสายหมูกระทะก็อยากให้ไปลองโอ้โหร้านนี้หมูย่างมิชลินที่ผิวโซที่เกาหลี
ีคืออยากจะให้ติดโพแต่ว่ามันอยู่ต่างประเทศเราติดโพไม่ได้แต่นี่คือหมูที่เป็นหมูที่ชอบมากอร่อยที่สุดในชีวิต คือไม่ได้เป็นสไตล์ของการหมักนะแต่หมูมันเป็นหมูแบบไม่รู้เขาเอาหมูอะไรมาเสิร์ฟส่วนไหนที่มันไม่เหมือนที่ไทยเลยหมูมันฉ่ำแล้วมันไม่มีกลิ่นอะไรเลยคืออยากจะกินเนื้อเลยอ่ะคือหมูมันอร่อยมากอ่ะอุ้ยถ้านี่ติดโพนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยปะเนี่ยไม่อ่ะอุ้ยอุ้ยจริงเพราะว่าชอบรสชาติหมูกระทะไทยเราถึงแล้วนะคะทุกคนร้านติดเกาะทะเลเผาเป็นร้านที่ยืนหนึ่งเรื่องซีฟู้ดนะเขาจะไม่มีมุงมิงหมูเลยนะพี่เพราะเขาเล่นความเป็นซีฟู้ดจริงๆแล้วเขาเคลมว่าเขามั่นใจมากเลยว่าเป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยที่ทำทะเลเผาถูกต้องติดเกาะทะเลเผานะคะก็คือตามชื่อเลยอะของทะเลแน่นมากซีฟู้ดแน่นมากใครที่อยากไปก็คือไปกินได้ที่นี่มันเป็นซีฟู้ดล้วนเลยไม่มีหมูไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสายซีฟู้ดใครที่ชอบกินกุ้งแบบ3โล5โลต้องไปจัดต้องไปตำหูดุมหัวมันที่หัวดีโอ้ยดูว่าอยากจะเอาซอสพริกมาราดมันส้มมากเป็นไงบ้างนั่งดูตัวเองกินรู้สึกว่าอีหมวยคนนี้มันกินเก่งโอ้โหเตาเนี่ยร้อนมากจริงโอ้โหกระเด็นไอ้กระเด็นหัวกุ้งทองร้านนี้ต้องติดโพ179อ่ะที่เป็นกุ้งแกะแล้วอ่ะโอ้ยติดดิรสชาติอ่ะกลางแต่ว่าความคุ้มอ่ะสุดให้ความคุ้มอยู่ที่อันดับบวกอุ้ยแต่ว่าถ้าเราติดโพต้องติดโพในเรื่องรสชาติว่ะอันนี้มันเป็นเรื่องความคุ้มอ่ะคือไปกินเอามันน่ะได้เลยนะเพราะเขามีสเตชันส้มตรงส้มตำอะไรให้ด้วยแล้วแบบกระทะเขามันทำเมนูได้หลายแบบมากอ่ะจะมาผัดกับซอสเอาอะไรคือมันได้หมดเลยแค่น้ำปลาตุ้งเออสุดคุ้มเลยมันคุ้มจริงๆอ่ะเนี่ยยิ่งตอนทำกุ้งลาดซีฟู้ดอันเนี้ยมันดึงมากมาถึงแล้วนะคะเต้นแดงหมูกระทะนะคะพรีเซนเตชันเขาดูดีมากร้านนี้น้ำจิ้มเขาเป็นแบบข้าวคั่วกรึบๆเป็นหมูกระทะรสชาติไทยสไตล์เกาหลีฟิลลิ่งเกาหลีขอยายนี่มันจิ้มไข่น่ากินมากเลยค่ะมันจิ้มไข่ทุกชิ้นทุกช็อตเลยค่ะคือแบบนางจิ้มไข่ได้แบบสวยงามไข่คือเพื่อนรักของเราความสามารถพิเศษอุ้ยเดี๋ยวคลิปนี้เราบอกด้วยดีกว่าว่าปีหน้าเราทำอะไรป่ะข่าวสั้นท้ายคลิปว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวปีหน้าเราทำอะไรจากที่ดูนี้ก็คือเราอ่ะตะลุยกินตำและหาความอร่อยมาค่อนข้างเยอะมากแล้ว มันครบ100ร้านแล้วมันเกินไปแล้วใช่ปีหน้าเปลี่ยนคอนเซ็ปต์สิครับเออมันแน่ชายอ้วนหมูย่างเกาหลีร้านนี้ก็เป็นหมูกระทะ39เหมือนกันนะคะได้เจอที่งานวัดมันมีหลายเจ้ามากหมูกระทะ39ใช่ก็ได้เยอะเหมือนครั้งแรกที่เรากินเลยแต่อันนี้มันจะมีความแบบมีเหมือนใส่ถั่วหวานๆลงไปในน้ำจิ้มเออเลิศอยู่นะร้านใช่น้ำจิ้มแบบถ้าเปิดเป็นร้านใหญ่ๆก็ขายได้ร้านเนี้ยเลิศอยู่นะน้ำจิ้มเขาถั่วทุบไม่เคยสั่งหมูกระทะ1เซตแล้วกินอิ่มขนาดนี้มาก่อนหมูกระทะบุฟเฟ่ต์แล้วก็เก้าอีกอ่ะใช่โอ้โหโอ้โหเคลือบไปเลยกินครับ1 2องศาหมูกระทะอันนี้ต้องติดโพอย่างแน่นอนองศาหมูกระทะบอกเลยว่าจึงพิมพ์เก็บไว้ก่อนติดโพหรือไม่ติดโพหรือคิดอีกทีเพราะว่าน้ำจิ้มเผ็ดมากร้านนี้คือน้ำจิ้มแซ่บมากเวอร์ความคุ้มคือคุ้มมากคือถ้าใครอยากกินคุ้มๆอ่ะแนะนำเลยนะให้ไปกินองศาหมูกระทะหมูเยอะมากคุ้มยิ่งกว่าบุฟเฟ่อาจจะติดที่ความช้าอยู่อย่างเดียวคือแค่ต้องรอคิวรอคิวเพราะว่าคนเยอะจริงๆโอ้โหคนมันเป็นอ่ะเนาะชนครับชิมแต่ว่าน้ำจิ้มแซ่บโอ้โหเคลือบไปเลยกินครับ1 2นิ่งเลยอ่ะนี่เรากินหมูกระทะมาประมาณ20-30ร้านแล้วนะ
หลังๆเราเริ่มเอ็กซ์เพิร์ทขึ้นแต่ละร้านที่เราไปรสชาติน้ำจิ้มไม่เหมือนกันเลยโซลัดหมูกระทะอันดับหนึ่งในอุบลต้องติดโพร้านนี้ร้านที่18บอกเลยว่าพี่โมเขาเลิศสุดๆตั้งแต่กลับมาจากอุบลคือไม่หยุดพูดน้ำจิ้มหมูกระทะเขาดีมากคือแบบเสียดายมากที่เราไม่ได้ซื้อกลับมาวันนั้นอะตุ่มน้ำจิ้มไปอีดูหน้าเขาสิมันรู้เลยว่าอร่อยสุดๆโอ้โหแต่อย่างเดียวที่ขอร้องเลยว่าอย่าใส่คือถั่วงอกน้ำซุปรสชาติเปลี่ยนเลยค่ะคุณแม่ซุปถั่วงอกเกาหลีฉันไม่ชอบกินถั่วงอกในน้ำซุปหมูกระทะเด็ดขาดใส่แค่ข้าวโพดกับวุ้นเส้นกับผักพอเป็นหมูกระทะวาเลนหัวละ83บาทที่อิ่มมาตอนแรกคิดว่า39บาทได้เยอะแล้วอ่ะมาเจอหัวละ83คือแสงเครียดเครียดเลยว่าแบบจะบริหารสัดส่วนกระเพาะของเรายังไงดีอ่ะร้านเนี้ยมันเป็นร้านระดับตำนานจริงๆกับอีกร้านนึงก็คือปันหยงแต่อันนี้คือเขาติดแรงหมูกระทะที่แบบอร่อยติดอันดับอันดับ4เลยเหรอเราขับรถ4ชั่วโมงเพื่อร้านหมูกระทะอันดับ4ใน Twitter หมูย่างเจงกิสข่านนะคะร้านนี้เป็นร้านต้นตำรับหมูกระทะที่น้ำจิ้มเขาจะเป็นน้ำจิ้มสีน้ำตาลเป็นรสชาติดั้งเดิมจริงๆแล้วก็พิถีพิถันมากแค่ข้าวผัดกระเทียมอ่ะหรือกระเทียมที่เขาเสิร์ฟอ่ะคือเขาจะไม่ซื้อกระเทียมที่แกะแล้วนะคะกระเทียมที่แกะแล้วของสำหรับร้านคือไม่ใช่กระเทียมที่ดีที่สุดต้องเป็นกระเทียมที่แบบแกะเองทีละเม็ดทีละเม็ดผักล้างสะอาดมากแล้วก็กินกับข้าวผัดเกลือของเขาเรียกว่าหมูกระทะโบราณน่าจะเก็ตเลยวาสนาหมูกระทะหมูกระทะอันดับหนึ่งจนเปลี่ยนชื่อร้านว่าเบอร์หนึ่งน้องนางทำไมถึงนวลได้เยี่ยงนี้อันนี้คือร้านหมูกระทะอันดับหนึ่งของประเทศทวิตเตอร์ที่เราไปเยือนมานะคะจริงๆเขามีหลายสาขามากใช่เขามีหลายสาขามากจริงๆโมเคยกินด้วยแหละสั่งมากินที่บ้านร้านนี้สำหรับเรารู้สึกว่าเป็นรสชาติหมูกระทะที่คุ้นชินเป็นแบบสบายๆกินได้ง่ายๆคือแบบกินแล้วรู้ว่าอ๋อเนี่ยหมูกระทะน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะแบบหวานๆเผ็ดๆอะไรเงี้ยเป็นร้านที่เรามาตามกระแสเพราะอยากรู้เป็นร้านที่เราไปตามกระแสจริงๆแล้วก็ร้านสุดท้ายที่เราไปกันคือเดือนพฤศจิกายนนะคะคือร้านนี้คือเน้นกุ้งเผาสุดๆเน้นกุ้งเผาที่แบบว่าทุกโต๊ะคือเห็นเขาตักกันกุ้งกันทูนแบบทูนทนเพราะว่าราคาดีมากแต่ปีหน้าเขาจะปรับราคาแล้วนะคะทุกคนใช่ครับร้านนี้ต้องกินกุ้งเผากุ้งแหวกแล้วถ้าอยากกินกุ้งแหวกจริงๆต้องให้ไปเร็วๆเพราะว่าสต๊อกกุ้งแหวกเขาอ่ะจะน้อยแต่พวกหมูอะไรเงี้ยก็โอเคนะหมู3ชั้นแล้วก็อะไรที่โครงหมูย่างอ่ะ อร่อยเป็นหมักแบบเกาหลีอะไรเงี้ยใช่น้ำจิ้มร้านนี้ก็จะเป็นเหมือนซอสผสมซอสพริกใช่ไปมีความเอกลักษณ์ของร้านเขาน้ำจิ้มเขาจะเป็นความออริจินอลเป็นตำรับเป็นสูตรของร้านเขาเลยจะไม่ได้เหมือนพวกร้านหมูกระทะร้านอื่นใช่แล้วก็จะมีซีฟู้ดแล้วก็มีแบบหลายๆอย่างให้เรากินน้ำจิ้มมี3อย่างป่ะมีสุกี้หมูกระทะแล้วก็ซีฟู้ดแล้วถ้าวันไหนว่างเขาก็จะทำน้ำจิ้มแจ่วเพิ่มด้วยใช่จบแล้วครบแล้วค่ะ21ล้านเย้สรุปเป็น21ล้านนะเพิ่งเพิ่มมาเมื่อกี้นี้แล้วเราก็จัดโพมาแล้วสรุปคือเรามี6ล้านแล้วคัดมาแล้วคัดสรรมาแล้วจาก21ล้านนะทุกคนเราจัดโพของปี2022ก่อนนะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากดูแบบว่า10ล้านหมูกระทะประจำดวงใจของโมแบบตลอดกาลอย่างเงี้ยบอกโมอีกทีนะอยากรู้เหมือนกันว่าอยากดูไหมโอเคเราจัดอันดับได้แล้วเริ่มเลยหมูกระทะสำหรับปี2022ที่เราไปมาเราจะจัดอันดับว่าเราชอบร้านอะไรมากที่สุด อันดับ6อันดับ6ได้แก่ใกล้แน่ได้แก่องศาหมูกระทะอันดับ5โมขอมอบให้กับอัจุมมาศดิวสาขาพระราม2ค่ะอันดับ4ที่4อันดับที่4ให้กับล้าน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 หมูกระทะ71ค่ะโอ้น้ำจิ้มเด็ดครับอันดับ3อันดับ2อันดับ3อันดับ3ขอมอบให้กับล้านล้านชาบูแม่ลูกโป่งค่ะเป็นร้านที่คุ้มค่ามากคือยินดีแทนชาวเชียงรายด้วยจริงๆที่มี
ร้านหมูกระทะดีๆชาบูดีๆแบบนี้อ่ะมันดีมากเนื้อดีมากราคาดีมากรสชาติดีเยี่ยมสุดๆนะคะคุ้มโคตรอันดับ2อันดับ2รู้เลยว่าร้านอะไรเป็นร้านที่แบบไม่อยากจะเชื่อว่าเฮ้ยหมูกระทะที่นี่อร่อยขนาดนี้เลยเหรอวะคือโสรัดหมูกระทะค่ะเอออุบลครับยังไงอุบลชาวอุบลขอเสียงหน่อยแล้วชอบกินโสรัดหมูกระทะมากทั้งที่เตาเขาอะไม่ได้เป็นเตาถ่านนะถ้ามันย่างบนเตาถ่านแล้วหมูกระทะมันเกรียมได้นะมันน่าจะเด็ดมากกว่านี้อีกอะเออมูดน้ำจิ้มกับการหมักหมูของเขาคือมันยังติดในดวงใจมูอยู่เลยว่าร้านนี้หมูกระทะโสรัดหมูกระทะคือแบบฉันอยากกินอีกอยากไปอีกอยากกินอีกและร้านที่หนึ่งได้แก่ไม่ต้องพูดเลยว่าคือร้านอะไรอ่ะเพราะว่าพูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วอันดับหนึ่งตลอดกาลอันดับหนึ่งตลอดกาลและเป็นถ้าจะจัดโพอันดับหนึ่งของชีวิตตัวเองก็จะให้ร้านนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วคือตั้งแต่วันที่รีวิวไปไม่กล้าไปกินอีกเลยเพราะคนบอกว่าคนเยอะมากโมขอมอบตำแหน่งหมูกระทะอันดับหนึ่งในดวงใจให้กับร้านปวดใจอ่ะเพราะว่าก่อนอันนี้มันไม่ใช่ร้านนี้ไงไม่เป็นไรทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงได้เออปีหน้าอาจจะเปลี่ยนอาจจะได้นะเออจริงเออปี2022วอขอมอบร้านหมูกระทะในดวงใจให้กับร้านเฮงเฮงเฮงหมูกระทะค่ะยอดร้านนี้อร่อยมากอร่อยมากเพื่อนถามทุกคนแนะนำทุกคนว่ามึงต้องไปเฮงเฮงหมูกระทะซุปไข่เอ้ยอะไรเอ้ยคือมันรสเยอะทอดเยอะกุ้งไปลองกินดูนะคะเพื่อนๆนั่นแหละค่ะคือ6อันดับในดวงใจของปี2022ของโมนะคะเราอยากรู้ว่าทั้ง2คนอันดับ1ให้ร้านอะไรถ้าในปีนี้หรอเออนี่ให้องศาจริงหรอให้องศานี่ค่ะก็ขนาดเราโหวตกันเองเราไปกินด้วยกันนะคะเรายังโหวตไม่เหมือนกันเลยนะคะความอร่อยของแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็เราในฐานะที่เราแบบเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์เราแบบอยากจะดึงจุดเด่นของแต่ละร้านออกมาให้ดีที่สุดโมอ่ะจะไม่กล้าพูดว่าไม่อร่อยเพราะว่าเรารู้สึกว่าคำว่าไม่อร่อยอ่ะมันแค่สำหรับเราหรือเปล่าใช่มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่มันอาจจะแบบติดเป็นความรู้สึกติดลบส่วนตัวที่เราสามารถพูดได้ดีกว่านั้นหรือเปล่าว่าร้านเขาอ่ะเหมาะกับอะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของโมจิโกะว่าแบบไม่ดูกินแล้วอร่อยทุกร้านเลยอยากจะบอกว่าความอร่อยมันก็ไม่เท่ากันนะทุกร้านอะอร่อยมากอย่างเงี้ยก็ผ่านไปแล้วนะคะตั้ง135ล้านแหละแต่ฉันน้ำหนักเท่าเดิมนี่คือความภูมิใจของปีนี้ฉันภูมิใจมากเลยเฮ้ยปีต่อไปทำอะไรครับปีต่อไปปีอะไรคะ2023แล้วประเทศเปิดแล้วเราเห็นช่วงนี้คนเที่ยวกันเยอะมากเยอะจริงเราอยากเที่ยวด้วยเหมือนกันเรารู้สึกว่าเรากินเยอะและเราขอเที่ยวบ้างแต่การเที่ยวของเราก็จะไม่ละทิ้งการกินเพราะเราจะเที่ยวเพื่อกินรอดูกันได้เลยว่ามันจะสุดเด็ดสุดปังขนาดไหนและก็เราจะไม่ได้ไปเที่ยวคนเดียวนะคะเราอยากเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นเราจะทำแผนทริปแจกทุกทริปเที่ยวเพื่อกินของจริงได้ทุกทริปใครไปสายกินใครอยากจะไปเที่ยวเพื่อกินแบบหมูรอติดตามได้เลยในปี2023ไปแล้วนะเจอกันปีหน้ากับการเที่ยวเพื่อกินบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสันต์ยิ้มให้กันในวันปีใหม่21ล้าน